พิษล็อกดาวน์เศรษฐกิจพัง700,000,000,000 บาทว่างงานเพียบหนี้ครัวเรือนพุ่ง14,000,000,000 บาทการระบาดโควิด-19 ไม่เพียงแต่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างมากมายสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.หรือสภาพัฒน์แถลงถึงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ปี2564สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นับจากเดือนเมษายน2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันที่ใช้ยาแรงระดับล็อกดาวน์คุมเข้มการเดินทางยังไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมากนักไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคนติดเชื้อและยอดคนเสียชีวิตรายวันแม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเยอะรวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสะเทือนไปถึงการว่างงานขาดรายได้ต้องกู้หนี้ยืมสินกลายเป็นปัญหางูกินหางที่ยังหาทางออกไม่ได้ภาพรวมการจ้างงานช่วงไตรมาสที่2ปี2564เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประกอบด้วยการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 2.4% และการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนภาคการผลิตและค้าส่งค้าปลีกการจ้างงานลดลงสาขาที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ก่อสร้างโรงแรมภัตตาคารการขนส่งการจัดเก็บสินค้ามีการขยายตัวร้อยละ 5.1 5.4 และ 7.1 ตามลำดับส่วนสาขาการผลิตและการขายส่งขายปลีกการจ้างงานหดตัวร้อยละ 2.2 และ 1.4ส่วนการว่างงานตั้งแต่เดือนเมษายน2564อัตราการว่างงานร้อยละ 1.89 คิดเป็นผู้ว่างงาน 7.3 แสนคนแบ่งเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ 2.9 แสนคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.04 และผู้ว่างงานจากการตกงานจำนวน 4.4 แสนคนลดลงร้อยละ 8.38ขณะที่ความเสียหายจากมาตรการล็อกดาวน์ปิดศูนย์การค้าร้านอาหารและร้านค้าประเภทต่างๆมีมูลค่าโดยรวมกว่า700,000,000 บาทส่วนหนี้สินครัวเรือนไตรมาสที่1ปี2564มีจำนวน 14.13 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.6% ขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ